สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดเลือดสาดจากประเทศแคนาดาซึ่งเรื่องราวของมันจะเกี่ยวข้องกับภัตตาคารอาหารจีนแห่งหนึ่งที่คอยเปิดให้บริการต้อนรับแขก VIP ทั้งหลายเพื่อให้มาลองลิ้มชิมเนื้อมนุษย์และตบท้ายด้วยเหล้ายาเซ็กและเวทีการต่อสู้ใต้ดินสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Evil Feast เป็นเรื่องราวของภัตตาคารอาหารจีนเก่าแก่ที่ใช้ชื่อว่าลองพิกซึ่งเปิดให้บริการผู้คนมาอย่างยาวนานหลายสิบปีและถูกบริหารงานโดยชายที่มีฉายาว่าบอสแต่ในเวลาต่อมาบอสได้ถูกสตีเวนลูกชายของตัวเองและรวมไปถึงยูกิเลขาสาวสวยของเขาร่วมกันลงมือสังหารพ่อของเขาอย่างโหดเหี้ยมจากนั้นก็ขึ้นเทคโอเวอร์ภัตตาคารอาหารลองพิกและปรับเปลี่ยนรูปโฉมของมันให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่สตีเวนนั้นได้เพิ่มเติมในส่วนของเซ็กซ์เหล้ายาและเวทีการต่อสู้ใต้ดินเข้ามาโดยที่สตีเวนนั้นได้ส่งลูกน้องของตัวเองตะเวนไปลักพาตัวผู้มีฝีมือในการต่อสู้แขนงต่างๆมารวมตัวกันจากนั้นก็ให้พวกเขาต่อสู้และฆ่ากันเองอย่างดุเดือดผู้ชนะจะได้รางวัลเป็นเงินก้อนโตกลับบ้านไปส่วนคนที่แพ้ก็จะต้องกลายมาเป็นอาหารเสิร์ฟให้แขกผู้มีเกียรติซึ่งนี่เป็นเทคนิคการขายของสตีเวนที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการภัตตาคารลองพิกอีกทั้งยังมีกลุ่มคนที่สนใจจะขยายสาขากิจการแห่งนี้ไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองอีกด้วยภาพจึงได้ตัดกลับมาที่เจนน่านักศิลปะการต่อสู้สาวสวยที่กำลังถูกเล่นงานโดยกลุ่มคนใส่หน้ากากซึ่งเธอสามารถต่อสู้กับพวกมันได้อย่างสูสีก่อนที่จะได้ยินเสียงคัดมาจากทางด้านหลังซึ่งแท้จริงแล้วนี่เป็นเพียงคลิปวิดีโอการสอนวิธีการป้องกันตัวจากคนแปลกหน้าที่นำโดยเจนน่าและกลุ่มเพื่อนๆของเธอโดยที่พวกเขาได้คิดไอเดียและโปรเจกต์นี้ร่วมกันพวกเขาทุกคนถูกฝึกฝนมาโดยทาราซอฟพ่อแท้ๆของเจนน่าที่เป็นหนึ่งในสุดยอดปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้แต่เขากลับถูกลูกน้องของสตีเวนลุ่มกันทำร้ายและลักพาตัวเขาไปยังเวทีการต่อสู้ใต้ดินเจนน่าและบรรดาเพื่อนๆของเธอได้ออกตามหาตัวทาราซอฟจนกระทั่งได้พบกับกลุ่มลูกน้องของสตีเวนและได้เกิดการปะทะกันขึ้นเจนน่าและแฟนหนุ่มของเธออย่างเนสได้ถูกลอบทำร้ายและถูกมันจับตัวได้ในที่สุดเนสได้ถูกส่งลงสังเวียนการต่อสู้ใต้ดินและเขาก็สามารถต่อสู้เอาชนะมาได้เรื่อยๆจนกระทั่งได้พบกับนักสู้อันดับหนึ่งของสตีเวนที่ทั้งตัวใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าเนสมากทำให้เขาพลาดท่ากับมันและถูกมันฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมอีกทั้งยังถลกใบหน้าของเนทเอามาสวมและร่างกายของเขาก็ถูกแล่ออกเป็นชิ้นๆเพื่อนำไปทำอาหารเสิร์ฟแขกผู้มีเกียรติส่วนเจนน่านั้นก็ต้องถูกส่งตัวเอาไปขังไว้ในคุกใต้ดินซึ่งเธอได้มีโอกาสพบกับน้องสาวของตัวเองและรวมไปถึงพีทเพื่อนสนิทของเธอที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้บอกกับเจนน่าว่าทาราซอฟได้ถูกฆ่าตายไปแล้วเพราะแพ้ในการต่อสู้ใต้ดินทำให้เจนน่าเสียใจเป็นอย่างมากและโกรธแค้นภัตตาคารลองพิกที่พวกมันทุกคนทำให้พ่อของเธอต้องตายภาพจึงได้ตัดกลับมาที่ภัตตาคารลองพิกอีกครั้งซึ่งในตอนนี้พวกเขากำลังถูกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเจรจาต่อรองด้วยซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มดาก้อนไฟนำโดยมาดามดาก้อนไฟหญิงสาวผู้มีความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ซึ่งสิ่งที่กลุ่มนี้ต้องการก็คือการขยายสาขาของภัตตาคารลองพิกไปยังประเทศบ้านเกิดของพวกเขาเองแต่ทว่าในเบื้องลึกจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้มีเจตนามาร่วมงานกับสตีเวนตั้งแต่แรกแต่มีแผนที่จะช่วงชิงทุกอย่างไปจากเขาตั้งหากฝากกลุ่มเพื่อนๆของเจนน่าที่ยังเหลืออยู่ได้สะกดรอยตามมาจนเจอภัตตาคารลองพิกจากนั้นก็บุกไปช่วยเจนน่ากับเพื่อนๆที่อยู่ในคุกใต้ดินก่อนที่พวกเขาทุกคนจะถูกเล่นงานโดยเหล่าบรรดานักสู้ของสตีเวนที่รอคอยต้อนรับพวกเขาอยู่แล้วทุกคนได้ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายและมีเพื่อนของเจนน่าหลายคนที่ต้องถูกฆ่าตายไปในการต่อสู้ฝากของยูกิที่มารู้ความจริงของแผนการของกลุ่มดราก้อนไฟที่เข้ามาเพื่อขโมยทุกสิ่งทุกอย่างไปจากสตีเวนเธอจึงได้ลงมือฆ่ามาดามดราก้อนไฟเพื่อปกป้องชีวิตของสตีเวนแต่สตีเวนกลับไม่เข้าใจและมองว่าการกระทำของยูกินั้นข้ามหน้าข้ามตาของเขาเป็นอย่างมากยูกิได้ฆ่าลูกค้าคนสำคัญของเขาไปและเธอจะต้องได้รับความตายเป็นการตอบแทนสตีเวนได้ลงมือฆ่ายูกิทิ้งยังไม่มีทีท่าว่าจะเสียใจเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังจับตัวเจนน่าเอาไว้เป็นตัวประกันอีกด้วยสตีเวนได้เล่าให้เจนน่าฟังว่าจริงๆแล้วภัตตาคารลองพิกแห่งนี้บริหารงานกันมาเป็นปกติสุขกันดีอยู่แล้วและการเทคโอเวอร์ครั้งนี้ของเขานั้นคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของสตีเวนเพราะเขาดันเชื่อคนคนหนึ่งว่าถ้าพี่นะปรับเปลี่ยนภัตตาคารแห่งนี้เป็นรูปแบบใหม่โดยการเสริมพวกนักสู้เข้ามามีเรื่องเกี่ยวกับเหล้ายาและเซ็กภัตตาคารลองพิกแห่งนี้จะต้องโด่งดังมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมสตีเวนจึงได้นำเรื่องนี้มาปรึกษากับพ่อของตัวเองซึ่งเป็นบอสของภัตตาคารแต่ทว่าเขากลับถูกปฏิเสธจนหน้าชาเพราะพ่อไม่ต้องการทำลายวัฒนธรรมการกินที่มีก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งในท้ายที่สุดนั้นสตีเวนและยูกิจึงได้ร่วมมือกันฆ่าพ่อของตัวเองซะและเทคโอเวอร์ภัตตาคารลองพิกแห่งนี้มาดูแลต่อทั้งที่ความคิดทั้งหมดทั้งมวลนั้นและการนำเสนอไอเดียต่างๆ
มันไม่ใช่ความคิดของสตีเว่นเลยแต่มันคือความคิดของน้องชายแท้ๆของเขาตั้งหากน้องชายของสตีเว่นที่มีชื่อว่าพีทโดยที่พีทก็คือเพื่อนสนิทของเจนน่านั่นเองพีทได้บอกกับสตีเว่นพี่ชายของตัวเองว่าภัตตาคารอาหารแห่งนี้นั้นควรจะเสริมเวทีการต่อสู้ใต้ดินเข้ามาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าอีกทั้งยังเป็นการเรียกแขกให้เข้ามาใช้บริการที่นี่เพิ่มมากขึ้นพีทได้พูดออกไปโดยที่ไม่คิดเลยว่าสตีเว่นนั้นจะเอาสำนักการต่อสู้ของเจนน่าเพื่อนสนิทของพีทมาเป็นตัวเริ่มโปรเจกต์ครั้งนี้และเมื่อความจริงทุกอย่างได้เปิดเผยเจนน่าจึงได้พุ่งตรงเข้าไปเล่นงานพีททันทีด้วยความรู้สึกเหมือนถูกเพื่อนหักหลังทั้งพ่อของเธอแฟนหนุ่มของเธอน้องสาวรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยทุกคนต้องถูกฆ่าตายทั้งหมดเพียงเพราะคำพูดของพีทเพียงคนเดียวที่บอกกับสตีเว่นว่าให้นำนักสู้มาลงสังเวียนซึ่งสตีเว่นก็เลยมองเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของเขาอย่างสำนักการต่อสู้ของพีทและเพื่อนๆจนทำให้เรื่องราวทั้งหมดมาลงเอยแบบนี้เจนน่าได้จัดการฆ่าสตีเว่นเป็นคนแรกและมาคิดบัญชีต่อที่พีทอีกคนซึ่งพีทก็พยายามบอกกับเจนน่าว่าเขานั้นรักเธอและรักเธอมากกว่าใครทั้งหมดอีกด้วยเขาเพียงอยากให้สตีเว่นช่วยกำจัดแนทแฟนหนุ่มของเจนน่าไปก็เท่านั้นโดยที่ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายใหญ่โตขนาดนี้ความผิดพลาดอย่างเดียวของเขาเลยก็คือเขาไม่คิดว่าพี่ชายของเขาจะบ้าดีเดือดถึงขนาดจับทุกคนมาจนทำให้ทุกคนต้องตายเขาขอโทษเจนน่าที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดแล้วจึงไม่ได้ฟังคำอธิบายใดๆของพีทเลยแม้แต่น้อยและเริ่มรัวบัดใส่ใบหน้าของพีทไม่ยอมหยุดจนพีทถึงขนาดตายคามือของเธอเลยท้ายที่สุดเจนน่าและเพื่อนสนิทของเธออีกคนสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากภัตตาคารลองพีทได้สำเร็จก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Evil Feast นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนังสยองขวัญเกรด B ธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับเพราะว่าเรื่องราวก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายแต่เน้นหนักไปที่ความโหดและความเลือดสาดของตัวหนังตั้งหากฉากการกินเนื้อมนุษย์การกินสมองมนุษย์การถลกหนังคนทั้งเป็นเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของความโหดนี่ยังไม่นับรวมพวกฉากโป๊เปลือยและฉากอื่นๆอีกเป็นกระบุงถือว่าเป็นหนังสยองขวัญสุดโหดเลือดสาดจากประเทศแคนาดาที่สามารถตอบโจทย์ความดิบเถื่อนของคุณได้เป็นอย่างดีครับและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือตัวหนังเรื่องนี้นะครับคุณไม่ต้องไปหาดูที่ไหนเลยครับเพราะมันหาดูได้ยากมากๆแต่ที่เว็บอ้วนน้อยซอย1มีให้คุณดูและมีให้คุณดูแบบซับไทยอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Evil Feast หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ